าละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พูดคุยกับปริศนาของเราทั้ง3ท่านไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งทีมหนูทีมราชสีตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาคุยกันอย่างไรอ้าวผมเปิดโอกาสให้ฝั่งนี้ก่อนเลยครั้งนี้ผมถือว่ายากมากเพราะว่าความใกล้เคียงของผมเชื่อว่าอายุงานอายุด้วยของท่านก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้ผมเชื่อมั่นในหูดีกว่าหูที่ผมเกิดมาแล้วผมเจอเสียงใครก่อนรอไว้ก่อนยังไม่บอกเลยนะไม่บอกฮะมาฝ่ายนี้ครับทีมราชสีครับฟังเขาพูดเขาเป็นรองเราเยอะเลยนะโอ้โหรองตรงไหนเอาจริงความโชคดีของผมคือผมมีเรียกว่าพี่เท่งอยู่พี่เท่งได้เปรียบคืออายุอนามเนี่ยมีความเก่าประสบการณ์กับฝั่งนู้นเยอะพูดง่ายก็คือแก่นั่นเองก็แก่จะได้เปรียบเพราะว่าคนไหนภาคมานานที่สุดใช่แก่ประสบการณ์ไงแล้วเราเกิดก่อนเนี่ยเราต้องย่อมรู้ดีกว่าครับใบได้ไหมน่าจะเป็นใครสักนิดนึงไม่ไปทางไหนใบได้ครับผมเอาไปเอาไปเอาไปเอาโอ้โหไปเยอะไปแล้วพี่เท่งไปเยอะพอแล้วเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขาจับปากพี่เท่งได้ปากปากปากโต้ไม่บอกนะต่างไฟแต่ไม่บอกครับผมอ่ะนักภาคยืนหนึ่งที่ภาคมายาวนานที่สุดคำตอบนะครับตอบครับพี่ต่อยเอาละสรุปว่าตอบนะต่อยเซมเบ้ทั้งคู่เลยชาตอบนะต่อยนะครับมาละมาทีนี้มาดูกันครับว่านักภาคยืนหนึ่งที่ภาคมายาวนานที่สุดคือใครต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยนะต่อยต่อยพี่ต่อยจะใช่นะต่อยหรือไม่นะต่อยนักภาคที่ภาคการ์ตูนมาภาคหนังภาพยนตร์มาน้าต่อยน้าต่อยน้าหอยน้าต่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 อยใครจะเป็นนักภาคภาคมันยาวนานที่สุดครับและนี่คือคำตอบครับกันได้ถูกต้องเลยทีเดียวมาดูนะครับคุณผู้ชมครับนัทต่อยเซมเบ้ของเรานะครับภาคมายาวนานทั้งหมดกี่ปีครับนัทต่อยครับ45ปีครับ45ปีครับไปอีกขั้นหนึ่งเลยปัจจุบันนี้คุณหน้าคุณตาเพราะว่าอาเกียงไม่ใช่เป็นแค่นักพากย์เดียวเป็นทั้งนักแสดงด้วยอาเกียงครับภาคหนังภาคอะไรต่างๆมายาวนานที่สุดตอนนี้ทั้งหมดกี่ปีครับ42ปีครับ42ปีครับใกล้มากใกล้กว่าเดียวอ่ะไปที่นักติงของเราบ้างนะฮะถ้าเป็นสายกีฬาโดยเฉพาะมวยปล้ำนะฮะรับรองจะต้องเป็นแฟนคลับแน่นอนครับนักติงครับครับจนถึงปัจจุบันนี้ภาคมาทั้งหมดกี่ปีครับ36ปีครับ36ปีเพราะฉะนั้นสรุปว่านักภาคยืนหนึ่งที่ภาคมายาวนานที่สุดคือนักต่อยเซเบ้นะครับและคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องนักภาคที่ภาคมานานที่สุดก็คือนักต่อยเซมเบ้นักภาคการ์ตูนระดับตำนานของเรานั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองทีมคะแนนเท่ากันอยู่นะครับมาตัดสินกันกับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับคือวงดนตรีเยาวชนยืนหนึ่งที่แสดงโชว์มามากที่สุดครับใช่แล้วล่ะครับและหัวข้อโชว์หัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือยืนหนึ่งวงดนตรีเยาวชนที่ขึ้นเวทีแสดงโชว์มามากที่สุดและปริศนาทั้ง3วงของเราในวันนี้ถึงจะเป็นแค่เยาวชนแต่ความสามารถของพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเลยล่ะครับวงดนตรีเยาวชนวงไหนจะยืนหนึ่งไปหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับวงดนตรีปริศนาวงแรกพบกับวงดนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีวงดนตรีลูกทุ่งที่มีจังหวะและทำนองที่สนุกสนานแต่ทว่าลีลาความสามารถของวงดนตรีลูกทุ่งวงนี้จะทำให้พวกเขายืนหนึ่งหรือไม่คงต้องไปร่วมหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอ่ะบอกฉันแล้วฉันจะหาให้เธอก็ไม่ได้เรื่องมันใครมันไม่ได้มีมันใครหรอกที่อยากจะบอกว่าคนอย่างฉันนั้นมันก็มีแต่รักมันไม่มีวันมาทอนมาทิ้งให้ใจต้องไปนั่งเสีย
ียดถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจของฉันให้เธอไปจนหมดในชีวิตตอนนี้ไม่เพียงแค่เธอเท่านั้นดอกและทิ้งความกันก็ไม่ว่าใจฉันปีบนชื่อวงชื่อว่าชื่อวงดนตรีลูกทุ่งพัจจุรีค่ะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโอเคชื่อยาวมากเลยน้องแพรตอนนี้ยังหายเหนื่อยยังคะหายใจลึกๆหายใจลึกเห็นหน้าพี่หนูหายเหนื่อยอะไรนะคะไอ้ยะพี่ไม่ติดอะไรคนที่ติดคือเมียพี่อย่างเดียวค่ะไรสิเยาวชนเยาวชนอะไรนะอยากติดคุกเหรอไม่อยากติดคุกตอนก็เดี๋ยวคุยกันตอนนี้ก่อนไงอีก20ปีเราเจอกันนะลูกโอ้ยลุงถ้าสี่พร้อมนะฮะมีคนพร้อมอยู่เด็ดๆฮะอะไรเดี๋ยวๆๆถ้าพรุ่งนี้โลกแตกเหลือพี่อยู่คนเดียวทำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้หลงรักหนูด้วยดนตรีสามช่าใช่ป่ะคนหนึ่งดูดิว่าน้องเขาจะทำไงเหลืออีกชั่วโมงนึงโลกแตกผู้ชายคนนี้สามชาติมาสนุกสนานหอมปากหอมคอเมื่อกี้สไตล์เพลงเป็นแนวเพลงไงคะเป็นแนวเพลงเป็นอีสานบนลูกทุ่งค่ะเป็นแบบว่าป๊อปๆหน่อยก็จะแบบสนุกสนุกหน่อยวงนี้บอกเลยนะฮะเขามีดีกรีเช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่าปริศนาของเราแต่ละท่านนะคุณผู้ชมครับมีการประกวดมาดีกรีนั้นคืออะไรคะค่ะก็วงของเรานะคะไปได้แชมป์งานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะคะครั้งที่69ค่ะก็ได้ของระดับชาติค่ะได้รางวัลชนะเลิศที่1โอเคงั้นอยู่รวมกันตอนนี้ผมใช้ทั้ง2ทีมอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเป็นวงดนตรีเยาวชนที่เก่งมากนะครับบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่น่ามีโอกาสยืนหนึ่งเพราะว่าดนตรีแนวนี้เนี่ยเอนเตอร์เทนคนได้ดีมากแล้วก็มันจะรู้สึกอินได้ดีมากไปโชว์ที่ไหนคนก็จะมันที่นั่นครับนะฮะแต่ต้องดูขอดูอีกทีมนึงนะฮะแต่มีโอกาสยืนหนึ่งอ่ะทีมหนูครับทีมนี้ยืนหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่างานบวชงานแต่งงานงานอะไรทุกอย่างไปได้หมดเลยคือความหลากหลายมากกว่าถูกต้องใช่มีโอกาสยืนหนึ่งสูงมากโอเคเอาขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมได้ลุกขึ้นเต้นตามน้องๆและนักสืบยืนหนึ่งของเราหรือเปล่าครับมาต่อกันที่วงดนตรีปริศนาวงที่2วงออเคสตราดนตรียุคคลาสสิกกับลีลาการใช้เครื่องดนตรีที่ไร้คำร้องแต่มีทำนองที่การันตีความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนมากความสามารถขนาดนี้จะยืนหนึ่งหรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับThank you.
แต่คอนดักเตอร์เราหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนเคยคุ้นหน้าคุ้นตาที่ไหนฮะเป้ครับเป้วิทริโอครับคุณเป้วิทริโอนะครับเป็นคอนดักเตอร์ให้กับน้องๆผมจะสัมภาษณ์ใครดีครับมีหลายชีวิตมากเลยจะมาเตะบอลกันเลยครับหรือว่าอะไรฮะหลายชีวิตก็จริงแต่เรามีหัวหน้าวงหนึ่งท่านผมว่าเราสัมภาษณ์น้องซีหัวหน้าวงดีกว่าไม่ใช่เราวงนี้เลยเราวงกันเราวงเล่าสัมภาษณ์เราเร็วหน่อยฮะทำไมฮะผมมีวงครับผมมีวงหนึ่งครับผมอ๋อเขามีวงดนตรีเหมือนกันอย่าเรียกวงดนตรีครับออเคสตราเดี๋ยวจะมีวงนี้ครับเดี๋ยวก่อนจะไปวงนี้มาวงนี้ก่อนได้ครับผมโอเคครับอ้าวผมคุยกับใครครับคุณซีอ๋อน้องซีนะครับสวัสดีน้องซีนะครับเฮ้ยซีไว้ซีเว้ยซีแอนซีเราซีไว้ซีดูดีดูดีๆคนชื่อซีหน้าตาดีทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับผู้คุยน้องซีนี่วงอะไรครับวงชื่อวงของเราคือชื่อวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ค่ะชื่อวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ค่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรครับผู้แต่งคือโปรโกเฟียฟค่ะเพลง Romeo and Juliet ค่ะเป็นเพลง Romeo and Juliet ค่ะคุณรู้ไหมฮะคุณนี่คุณคริสรู้คุณวิ่งเพลงนี้เหมือน Harry Potter เลยนะพี่นะผมจะบอกว่าวงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีดีกรีนะเขาได้มีโอกาสไปแข่งขันใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องซีไปแข่งขันที่ไหนคะไปแข่งขันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะเป็นไงได้รางวัลมาด้วยซึ่งรางวัลนั้นคือรางวัลอะไรคะรางวัลอันดับหนึ่งค่ะทีมผมมือลาโอ้ยให้เล่นละให้เล่นก็ได้เพราะว่าทีมผมจะต้องไปงานฉลองเสียไฟแดงงานบ้าบออะไรงานฉลองเสียไฟแดงนี้รับหมดแล้วครับผมมีเล่นกับวงนี้เหรอเปล่าครับนี่เลยฮะจริงมั้ยเขาเรียกว่าเป็นออเคสตราแนวใหม่โดยใช้ปากทำเสียงดนตรีครับผมมาพี่เท่งพร้อมนะครับอย่าให้อายนะอย่าให้อายวงนี้นะดูได้ห้ามจำนะครับเรื่องที่ไวโอลินไวอากะโอ้ยเด็กๆน้องๆผู้หญิงก็เยอะแยะขอโทษเรียกผิดเขาเรียกว่าอะไรนะทูบ้าทูบ้าไวโอลินทูบ้าทำท่าไว้เหมือนตัวตุ่นไหมครับผมและทีมเราก็จะมีดนตรีไทยสอดแทรกด้วยมีเครื่องดนตรีไทยด้วยตีชิงชิงฉับชิงฉับแฉแฉขอโทษคุณทอดปลาทูอยู่เลยไงฮะเนี่ยแฉใหญ่มากเลยเดี๋ยวเอาอุ่นผมทีมปนีทีมปนีเอ้ยนะทีมปนีพร้อมทุ่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 มแฉทิ้งฉับทิ้งฉับทิ้งทุ่ม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 แฉแฉพร้อมกันทุ่ม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 ขอเสียงปรบมือครับอันนี้คำนะฮะครับผมจริงๆนะตอนนี้เนี่ยวงออเคสตราเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจของคนในบ้านเรามากยิ่งขึ้นถ้าสมมติเราอยากดูแบบสดๆค่ะน้องซีคือเราจะไปดูที่ไหนคะช่วงเร็วๆนี้นะคะเราจะมีคอนเสิร์ตวันที่14 15มีนาคมค่ะที่เดือนหน้านี้เลยใช่ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะหอใหญ่ค่ะแล้วก็วันที่15นะคะจะมีเบิร์ดกับฮาร์ทมาร่วมแจมกับเราด้วยพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทของเราใช่แปลว่าน้องๆจะเล่นดนตรีให้พี่เบิร์ดพี่ฮาร์ทร้องใช่ค่ะน้องซีเอาวงผมไปเปิดหัวมั้ยฮะโอ้ยวิเคราะห์เลยดีกว่าวงออเคสตราเนี่ยอะไรนะฮะออเคสตราเนี่ยอ๋อฮะต้องบอกก่อนบ้านเราอ่ะเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่ปีเองจะทำงานโชว์จัดทีไม่ต้องโรงละครจะมาจัดข้างถนนจัดงานวงงานวัดหมดสิทธิ์แต่ไม่วงลูกทุ่งหรือจะมีวงอะไรไม่รู้อันนั้นงานของท่านหลากหลายงานวงงานวัดงานอะไรเล่าดูตังค์เหรอปีพาผมว่าโอกาสที่จะยืนหนึ่งไม่อยู่ในทีมผมยากสำหรับทีมราชสีห์ทีมหนูครับ
งานต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรางานบวชงานศพงานโกนจุกงานอะไรก็แล้วแต่วงออร์เคสตราเข้าไปยากมากไม่รู้นะฮะไม่รู้นะครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันต่อครับว่าวงไหนจะเป็นวงที่มีงานแสดงโชว์มากที่สุดเดี๋ยวกลับมา